ี้ยงกุ้งในบ่อปลาคือว่าเราเลี้ยงอาหารปลากุ้งก็กินกับปลาพอเราเลี้ยงกุ้งอย่างเดียวมันลงทุนสูงเสี่ยงเยอะเลี้ยงปลาเราลงทุนน้อยหน่อยมันเลี้ยงกุ้งกับเลี้ยงปลามันไม่กระทบน้ำมันไม่เสียคือว่ามันทำให้น้ำดีอ่ะปลานิลมันทำน้ำมันมีออกทำให้น้ำดีได้ถ้าเลี้ยงกุ้งอย่างเดียวน้ำมันจะเสียได้เพราะปล่อยรวมอยู่ด้วยกันเราปล่อยกุ้งบาง20ไร่เราก็ปล่อยแค่แสนเดียวปลาก็25,000ต่อ20ไร่เพราะมันหลายบ่อเราก็แบ่งเฉลี่ยไปมันคือว่าเลี้ยงแล้วมันปลามันก็โตดีอ่ะ8เดือนก็จับได้กุ้งก็ไซมันไม่แน่บางทีก็30ตัวบ้าง40ตัวบ้างต่อไฟอ่ะจับได้อ่ะพอปลาเลี้ยงปลา8เดือนจับทีนึงแล้วจับกุ้งขึ้นได้2เที่ยวก็แถบนึง20ไร่ก็ปีนึงก็ 150,000 ปลาที่เราไปซื้ออาหารมาเลี้ยงเองอ่ะมันก็แพงเราก็ไม่ได้กำไรลูกละ600กว่าบาททีนี้เรามาหันมาทำอาหารเองลดต้นทุนคือว่าเราไปซื้อวัตถุของเรามาทำเองก็มีปลาป่นแล้วก็ลำข้าวขัดแล้วก็มีกากถั่วเหลืองแล้วก็มีข้าวโพดแล้วก็มีวิตามินแล้วก็มีแคลเซียมแล้วก็มีกากน้ำปลาปนกันหลายอย่างแล้วก็เอามาเข้าปนกันแล้วก็มาบดเข้าเครื่องบดอัดเม็ดแล้วก็มาตากให้แห้งมันคือว่าเราก็ได้กำไรเยอะหน่อยต้นทุนต่ำหน่อยตกลูกละ200กว่าบาทก็เลี้ยงปลาได้แล้วก็มันทำดั้งเดิมมันทำนาอยู่แล้วก็ค่อยมาก็มาเปลี่ยนเป็นบ่อแล้วก็แรกๆก็ได้มั่งไม่ได้มั่งก็มาชุดหลังๆแล้วเด็กก็ไปทำงานโรงงานก็ไม่ได้แล้วก็มาสปก.เขาก็มาให้อบรมเกษตรกรรุ่นใหม่เขาก็ไปเด็กก็ไปอบรมเกษตรกรรุ่นใหม่แล้วก็ได้ความรู้มาแล้วก็เอามาช่วยกันก็ถึงมาทำได้ก็เพิ่งจะมีความรู้ใหม่ๆมาปรับสภาพน้ำปรับสภาพดินเราก็มาได้ความรู้ตรงนี้เราก็มาใช้ทำให้แผ่นดินผืนนี้มีคุณค่ามากยิ่งขึ้นก็อยากจะขอบคุณสปก.คือว่าได้แบ่งที่ให้เราทำกินอยู่เรามีที่ทำกินอยู่ทุกวันนี้คือสปก.แบ่งให้มาอยากจะขอบคุณสปก.ด้วย